มาต่อกันในคลิปที่2นะครับเราจะมาลงรายละเอียดว่าถ้าเกิดเราจะเขียนคลาสขึ้นมาใน Python เนี่ยเราจะเขียนเพื่ออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะนำคลาสเนี่ยไว้เก็บข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง Customize กับกับสิ่งที่เราต้องการนะครับลองมาดูกันวิธีก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็ ใช้คีย์เวิร์ด class นะครับแล้วก็ตามด้วย class name ซึ่งโดย convention โดยที่เขาตกลงกันเนี่ยจริงๆอยากจะตั้งไงก็ตั้งเถอะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใช้ camel case นะครับโดยที่ตัวแรกจะเป็นตัวใหญ่ถ้าเกิดมีหลายคำให้ขึ้นตัวใหญ่ของแต่ละคำติดกันนะครับไม่มี underscore แตใ่ใช้ camel case แบบนี้นะครับแล้วก็ควรจะเก็บแยกออกมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับถ้าชื่อ คลาสเนมชื่ออะไรก็เอาเป็นชื่อนั้น .py นะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างเนี้ยผมก็จะตั้งว่า Class name.py ตัวที่เป็นตัวเล็กหมดนะครับอันนี้เป็น convention นะครับว่าชื่อคลาสจะต้องควรจะสะกดแบบนี้ชื่อไฟล์ควรจะสะกดอีกแบบหนึ่งนะครับและควรจะชื่อเดียวกันแต่สะกดต่างกันนิดนึงว่าเอออันไหนตัวใหญ่ตัวเล็กเวลาเราเขียน,นชื่อไฟล์เนี้ยเราไม่ต้องการตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับสิ่งเหล่านี้เป็น convention นะครับที่ควรจะทําตามเพราะว่าเออเวลาเราไปเขียนโคด้ดเออ เป็นทีมกับคนอื่นเนี่ยหรือเอาโค้ดเราไปอวดใครเนี่ยเขาก,ก็จะมาเช็กว่าเราตามคอนเวนชันหรือเปล่าเราอยู่ในวงในหรือเปล่าวางก้นเถอะว่าเออเราเราเข้าใจออวงการอย่างนี้ไหมนะครับเพราะนั้นก็ดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่ก็สําคัญนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างจะต้องอยู่ในโค้ดบล็อก indentation ใช่ไหมตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้านเนี่ยครับจะต้องเป็นแท็บนะครับหรือไม่ก็เคาะสเปซบาร์สีขังก็ได้นะครับแล้วแต่เออแต่ผมจะถนัดแท็บมากกว่าเพราะเคาะทีเดียวมันก็ไปเลยนะครับ เออก็อย่าลืมนะครับทุกอย่างที่จะตามมาเนี่ยจะอยู่ในบล็อกนี้หมดเลยนะครับผมโอเคเวลาเ,าเขียนคลาสหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสมมติว่าตัวอย่างจากคลิปที่แล้วใช่ไหม human class ใช่ไหมสมมติเราต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือเออเราเขียนเกมก็ได้ว่าอ๋อมันมีตัวละครที่เป็น human เนี่ยมันจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับลองดูอ่ะนี่นะครับชื่อคลาสใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็ ชื่อคลาสเนี่ยเราจะใช้ตัวใหญ่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเป็น c ค m e ม c a s e โคลออย่าลืมเหมือนกันนะครับโคลอนอันนี้ก็สำคัญมากไม่งันมันจะบน่นบ่นอุบเลยนะครับโอเค name อันนี้สิ่งเหล่านี้นะครับไปเรียกว่า attribute นะครับอันนี้คือ attribute ก็คือจะเป็น variable เนี่ยที่จะฝังอยู่ในอ,อ,อยู่ในคลาสเนี่ยเวลาเรา instantiate คลาสนี้หรือสร้าง object ออกมาจากคลาสนี้นะครับที่เพื่อที่จะเอามาใช้เนี่ย มันก็จะมี variable อยู่2ตัวอันนี้เราเห็นนะครับอันนี้คือพิมพ์เขียวคือแม่คือแม่แบบของเราว่า human ในในคลาสของเราเนี่ยมันต้องเก็บออ variable อะไรบ้างนะครับในส่วนต่อมานะครับคือ methods นะครับ methods ก็เห็นว่านะครับว่าจริงๆมันก็เขียนคล้ายๆกับ function definition ธรรมดาคือใช้ keyword def นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันแล้วก็วงเล็บแล้วก็มี c o l o n นะครับแล้วก็มี indentation เข้ามาเหมือนการเขียนฟังก์ชันธรรมดาทุกอย่างนะครับเพียงแต่สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า t h t d s นะครับ methods คือฟังก์ชันที่ฝังอยู่ในคลา s นะครับที่จริงแล้วมันก็คือฟังก์ชันดีๆนั่นแหละแต่สิ่งที่เรียกฟังก์ชันเหล่านี้ได้จะต้องเป็น Object ของ Class นั้นนะครับอาจจะงงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับว่าเอ๊ะแปลว่าอะไรสิ่งเหล่านี้นะฮะโอเค เพื่อให้ภาพชัดก่อนเนี้ยน,นะครับคลาสอันนี้ทบทวนว่าเออมันคือบลู e ริน n ์มันคือพิมพ์เขียวใช่ไหมมันคือแม่พิมพมันคือบล็อกมันคืออะไรจําพวกนั้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะคิดเป็นยังไงนะเออผมจะถนัดว่ามันเป็นบล็อกเปน Block, ็นแม่พิมพมากกว่าหลอ่ลอหล่อรูปออกมาได้นี่หรือว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ที่เป็นแปลนนะครับเช่นถ้าเกิดเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะมีแบบแปลนของเราคร่าวๆใช่ไหมแต่ว่าบ้านมันจออมาสีเหลืองบ้านจอกมาสีเขียวอันนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นอ็อบเจกต์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอินสแตนซ์ของบ้านที่เป็นคลาสนะครับอันนี้คืออ็อบเจกต์นะครับส่วนนี้เป็นคลาสคลาสเนี่ยก็ก็กำหนดแมว้ว่าว่าอ๋อต้องมีหน้าต่างอยู่6อันออมี3ชั้นมีหลังคาลาดอะไรก็ว่าไปมีพพมอยู่หน้าบ้าน,ม,ม,นามีมีสนามมีสนามหญ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาสร้างออกมาจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลง v a r i เ,เ,เบิบลเหล่านี้ได้ใช่ไหมเปลี่ยนแปลงแอ t ทริบิวได้เช่นสีบ้าน มีถนนล้อมรอบไหมมีรางคาสีอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็น Attribute นะครับผมเพราะนั้น Object เนียเป็น Instance ของ Class นั้นนะครับพวกนี้เป็น Instance ของ Class นี้เพราะถูกหลอออ,าาอ,อ,ออกมาจากพิมออกมาจากพิมเดียวกันนะครับผมโอเค อันนี้พูดไปแล้วนะครับก็สามารถท o คัสเตอร์มได้เนะเพราะว่าพวกนี้จะมี a t ตทริบิวที่ต่างๆกันนะครับอันนี้ให้เป็นให้เป็นข้อมูลไว้ได้สมบูรณ์นะครับโอเคเอาคราวนี้เ,เราทางซ้ายนะครับเป็น human class ใช่ไหมก็คือก็คือจบแล้วนะซึ่งอันนี้คือแม่พิมพ์ของเราเวลาเราเขียนเป็น Python แค่นี้เองอยากเขียนกี่เมธอดก็เขียนอยากจะเขียนกี่แ t ตทริบิวก็เขียนนะครับส่วนเราจะดีไซน์มันยังไงเดี๋ยวเราจะมากลับมาที่ท็อปของการดีไซน์คลาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคถ้าสมมุติว่าเราต้องการ instantiate ก็คือสร้าง human เนี่ยออกมาจากพิมพ์ของเราเนี่ยพิมพ์ของเราคือคลาสไหมอันนี้คือคลาสอันเนี้ยอันนี้คือ object นะครับวิธีการจะ instantiate นะก็ให้ใช้ class name ชื่อคลาสเนี่ยแหละ human เนี่ยครับแล้วก็ใส่วงเล็บเหมือนเวลาเรา create list เหมือนกันนะเรา list แล้วก็ใส่วงเล็บใช่ไหมก็คือเหมือนกับเรียกฟังก์ชันแต่ไม่ใช่ อันนี้เรา instantiate class เพราะนั้นเขาเลยอยากให้ชื่อ l l s s เนี่ยมันเป็นตัวใหญ่เพื่อจะได้ไม่สับสนว่ามันฟังก์ชันหรือเปล่าหรือว่า l l s s นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการ instantiate นะครับสรุปก็คือใช้ชื่อ Class ที่เราตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็วงเล็บนะครับแล้วก็มันจะให้สร้าง object ใหม่ขึ้นมาซึ่งมีมี attribute อ,อ,อยู่2ตัวมี method อยู่2ตัวนะครับ แล้วก็เราก็ทําอย่างนี้ได้เรื่อยๆทําได้หลายๆอันนะครับเช่นถ้าเกิดเราต้องการมี human หรือ person 2อันเนี่ยเราก็เรียกอันนี้2ครั้งเรวก็เก็บไว้ใน variable คนละตัวกันนะครับสรุปนะครับใช้ class name แล้วก็วงเล็บนะครับโอเคพอฉะนั้น person 1, person 2เนี่ยเป็น variable ที่เก็บ object อยู่นะครับเพราะเรา instantiate มาแล้วเราสร้างออกมาจาก class แล้วนะครับผม คราวนี้เราอยากจะเปลี่ยน Attribute อยากจะ Customize ของเราอะไรก็แล้วไปนะครับก็แบบวิธีการ Set Attribute นะครับก็ใช้อาอันนี้เราเคยเห็นดอ t กันมาแล้วใช่ไหมเวลาเราใช้ List ใช่ไหมเรา Create List ออกมาเราก็ a p p e n d นด่นนี่อันนี้คือเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราอยัางยัง,ยงอ,าอาจจะยังไม่เคยเห็น Attribu t e นะครับก็คือ Variable ที่มันผูกกับอันนี้อันนี้อยากให้เห็นนะครับไอ้ .name อันนี้ที่จริงแล้ว มันเป็นคนละ variable กันถูกไหมเพราะเราสร้างคนที่1มีชื่อคนที่2ก็มีชื่อคือแต่ละ object เนี่ยมี variable ของมันเองเพียงแต่มันชื่อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เซตไปว่าเนี่ยคือจอห์นอันนี้เนมคือปีเตอร์นะครับเพราะนั้น object 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันละถึงแม้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นเดียวกันนะครับเราสามารถ customize ของมันไปได้นะครับเหมือนกับเราสร้าง list ใช่ไหมเราสร้าง list สองอันอีกอันหนึ่งจะเก็บอันนั้นอีกอันหนึ่งจะเก็บอันนี้ก็ไม่ ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับอันนี้ไอคือไอเดียของ object oriented programming นะครับคือเรามีบล็อกดึงออกมาแล้วเอาเอาเออเอาไป customize ต่างๆนะครับต่อมาถ้าเกิดเราจะเรียกออฟเรียก method ก็ได้นะครับเรียก Method ก็คือ walk อย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันเป็นมันเป็น method ของ Class นี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็น Object ของคลาสนี้เท่านั้นที่เรียกมันได้นะครับถ้าเกิดเราเรียก walk เฉยๆโดยที่ไม่ทำ person หนึ่งจุด,จดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้มบอกว่าอ๋อคนสิ่งที่จะมาทำการ walk ได้เนี่ยจะต้องเป็น instance ของ human เท่านั้นจะต้องเป็น object นะครับเป็น object ท,ที่ที่ type คือ human นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็สามารถเรียก object method กันได้นะครับโอเคสรุปนะครับไอจุดเนี่ย จุดคืออะไรมันคือไว้ access นะครับจริงบางทีเขาเรียก accessing นะครับก็คือ access attribute นะครับถ้าเกิดมันไม่มีวงเล็บมันก็จะเป็น attribute เรานึกถึง variable นะครับนึกถึง variable แต่เวลาเราพูดถึงฟังก์ชันเนี่ยหรือ method เนี่ยเออเราจะมีวงเล็บใช่ไหมเพราะเราต้องเรียกฟังก์ชันใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้เป็น notation ที่จำเป็นนะครับเกี่ยวกับ object oriented programming สำหรับ Python นะครับจริงๆภาษาอื่นๆก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเราเลยเรียกว่ามันเป็น paradig มากกว่ามันเป็นมันเป็นวิธีคิดของมันนะครับผมก็ขอสรุปนะครับวิธีการสร้างอ b อบเจกต์ใน Python นะครับก็คือต้องสร้างคลาสขึ้นมาก่อนแล้วก็กำหนดว่า Attribute มันจะเป็นอะไรเม่อ d มีอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราก็สามารถ Instantiate มันออกมาได้โดยการใช้ชื่อของคลาสตามด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับมันก็จะ ก็จะสร้างอ b อบเจกต์ออกมาจากพิมพ์นั้นที่เราตั้งไว้แล้วตอนแรกนะครับผมในคลิปถัดไปนะครับเราก็จะลงรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกว่ามันจะมี Attribute ประเภทไหนอีกได้บ้างนะครับเราเราเราจะมีวิธีการดีไซน์มันยังไงให้มันเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับกออ็รอชมคลิปต่อไปนะครับ